มคะในช่วง 5-6 เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นได้นะคะว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยวิ่งขึ้นไปอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยค่ะแต่มาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะมีปัจจัยหลายอย่างแล้วก็มีคำถามหลายอย่างที่มีการถามกันเข้ามาว่าแล้วจะไปต่อได้อีกนานแค่ไหนแล้วถ้าจะไปเนี่ยตลาดภายในกับตลาดภายนอกประเทศของเราตลาดไหนน่าสนใจกว่ากันนะคะวันนี้ค่ะทางรายการ KKP Focus ของเราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กับทางด้านของคุณพงศธรลีลาประชากุลซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ภัทรจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพงศธรครับเอาตรงประเด็นเลยนะครับผมที่คุณเจี๊ยบถามเลยว่าตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นนอกเนี่ยปีนี้ตลาดไหนน่าสนใจกว่ากันครับถ้าให้ตอบแบบสั้นๆครับก็คือจากที่เรามองเรื่องของอัพไซด์จากนักลงทุนนะครับก็ตลาดหุ้นต่างประเทศเรายังเชื่อว่ายังคงมีผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่าโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้วยนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในประเทศก็ปีที่แล้วนักลงทุนก็เอนจอยมากนะครับไม่ว่าจะลงทุนในภูมิภาคไหนสินทรัพย์ไหนเนี่ยผลตอบแทนดูดีมากเราเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยผลตอบแทนอาจจะไม่เซ็กซี่เหมือนกับปีที่แล้วเพราะว่ามันมี2องค์ประกอบที่ทำให้หุ้นมันขึ้นนะครับอันแรกก็คือภาพเศรษฐกิจมันดูดีมากนะครับแล้วก็ตั้งแต่เกิดวิกฤตตัวซับไพรม์ปี 2008-2009 มาเนี่ยน้อยครั้งมากเลยที่จะเห็นว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันขยับในเชิงบวกพร้อมๆกันในช่วง synchronize growth ครับก็ปีที่แล้วเป็นปีที่เราเห็นว่ามันเกิด synchronize จริงๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ความรู้สึกการลงทุนใช้คำว่า sentiment บรรยากาศมันดีมากมันก็ทำให้มีการขยับราคาของหุ้นเนี่ยที่มันโตเร็วกว่าการเติบโตของกำไร PE มันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าด้วยอัพไซด์ที่เรามองกับการเติบโตกำไรที่เราเห็นเนี่ยที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจก็สรุปมาว่าตลาดหุ้นต่างประเทศน่าจะสนใจมากกว่าตลาดหุ้นในประเทศค่ะถ้าเกิดจะเป็นท็อปพิกของเราในปีนี้เนี่ยมองว่าไปยังที่ภูมิภาคไหนหรือประเทศไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะภูมิภาคที่เราสนใจแล้วก็ให้น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือโอเวอร์เวทเนี่ยจะเป็นในฝั่งของยุโรปกับตลาดเกิดใหม่ Emerging Market ครับส่วนของสหรัฐเนี่ยเราให้เป็นนิวทรัลทำไมล่ะครับก็ valuation ถ้าไปดู PE multiples ง่ายๆเนี่ยครับเทียบกับกำไรอนาคตอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ย PE ปัจจุบันของดัชนี S&P 500มัน18เท่ากว่าละเหมือนกราฟที่โชว์ในจอเนี่ยใช่ไหมครับครับผมก็แต่มันมีข้อดีอยู่มันมีแคตาลิสต์ของมันคือทางคองเกรสเขาเพิ่งผ่านร่างกฎหมายลดภาษีตัวใหม่ก็ทำให้ตัวภาษีนิติบุคคลมันลงมาจาก35มาเป็น21หลังจากนั้นมันก็มีไส้ในอีกเยอะมากเลยที่เป็นตัวหนุนให้เกิดกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจในเชิงบวกไอ้ตรงนี้เราเชื่อว่ามันก็น่าจะคงบาลานซ์กันระหว่าง valuation ที่แพงกับอัพไซด์ของมาตรการภาษีตัวใหม่เข้ามาครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของโอกาสการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องวิเคราะห์ในหลายมิติใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ให้อันเดอร์เวทในสหรัฐทีเดียวก็เป็นนิวทรัลเป็นนิวทรัลเป็นนิวทรัลไปในฝั่งของยุโรปที่เราให้น้ำหนักเป็นโอเวอร์เวทเนี่ยต้องยอมรับว่าเราโอเวอร์เวทมาสักพักหนึ่งละตั้งแต่ปลายปี2016ครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยภาพเศรษฐกิจของยุโรปไม่ได้ดูแย่นะครับใช่ค่อนข้างดีไม่ได้ดูแย่ต้องบอกว่าเป็นภูมิภาคที่ให้ผลยังไงดีให้เรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจแนวโน้มความมั่นใจการลงทุนอัตราการว่างงานเนี่ยโมเมนตัมดูดีมากเลยคือทุกอย่างกลับขึ้นมาดีหมดดูดีมากค่ะจนกระทั่งล่าสุดเมื่อต้นสัปดาห์นี้ครับทางเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ S&P Fitch เนี่ยก็มีการอัปเกรดของสเปนมีการอัปเกรดของกรีซอยากให้เห็นว่าการฟื้นตัวของยุโรปรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้มาเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างเยอรมนีแล้วใช่สองประเทศนี้เหมือนแต่ก่อนเหมือนจะอยู่ในกลุ่มลูกหมูใช่ไหมกลุ่มที่เป็นเหมือนประเทศที่มีความเสี่ยงเรื่องผิดนัดชำระหนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพูดถึงสเปนกับกรีซนะใช่แต่ตอนนี้เหมือนฟื้นขึ้นมาค่อยๆฟื้นคงไม่ได้ฟื้นแบบก้าวกระโดดหรอกเพราะว่าอัตราการว่างงานเขายังสูงอยู่แต่เห็นว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันออกเป็นวงกว้างมากขึ้นสองประเด็นที่ทำให้หุ้นยุโรปปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกไม่เพอร์ฟอร์มทางทีมเราก็มองว่าเนื่องมาจากมันมีความเสี่ยงทางการเมืองเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับเลือกตั้งตั้งแต่เลือกตั้งของฝรั่งเศสใช่ไหมครับตลาดก็กังวลว่าสุดท้ายแล้วพรรคที่หาเสียงเลอเปงจำกันได้อยากออก
จากยูโรจะชนะไหมใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของ Brexit ที่คุยกันอยู่ทุกวันแหละว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงจนทั้งปีนี้เองถามว่าความเสี่ยงทางการเมืองยังมีอยู่ไหมจริงๆก็ยังมีนะครับแต่ถามว่านักลงทุนเองเนี่ยมองเห็นความเสี่ยงนี้มาอย่างยาวนานแล้วต่อเนื่องแล้วเราเชื่อว่าไอ้ความเสี่ยงประเด็นนี้มัน price in เข้าไปในราคาพอสมควรอีกเรื่องนึงที่ทำให้หุ้นยุโรปปีที่แล้ว underperform ครับด้วยการที่ข้อมูลเศรษฐกิจมันดูดีมากแล้วมันเซอร์ไพรส์ตลาดตลอดเวลาเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่ตลาดมองว่าเฟดจะค่อยๆลดบาลานซ์ชีทขึ้นดอกเบี้ยทำให้ดอลลาร์แข็งค่าเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นคนกลับไปมุ่งให้ความสนใจกับธนาคารกลางยุโรป ECB ว่าจะมีการลดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เร็วกว่าคาดแล้วเงินเฟ้อจะค่อยๆมาก็เป็นสาเหตุที่ว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์ในฝั่งของยุโรปเนี่ยที่มีรายได้เป็นค่าเงินสกุลอื่นๆเวลามันทรานสเลทมาเป็นยูโรเนี่ยมันได้น้อยลงจากค่าเงินยูโรที่แข็งค่าเราเชื่อว่าไอ้ความเสี่ยง2ประเด็นนี้มัน price in เข้าไปในราคาของหุ้นยุโรปค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อประกอบกับภาพเศรษฐกิจที่เราเชื่อว่ามีโมเมนตัมค่อนข้างดีไม่ว่าจะไปดูจากธุรกรรมสินเชื่ออัตราการเติบโตเงินเดือนคือตอนนี้มันขึ้นมาหมดไม่ใช่เฉพาะภาคธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเดียวภาคธุรกิจ SME เนี่ยเซนติเมนต์พวกนี้มันดูดีหมดมันมีดัชนีตัวหนึ่งที่เราทุกคนก็แทร็กกันอยู่ครับก็จะเป็นตัว PMI ของ PMI ในฝั่งของยุโรปหรือยูโรโซนเนี่ยมันทะยานขึ้นต้องบอกว่าสูงสุดมาในรอบหลายปีมากเลยก็จากสถิติแล้วก็เวลา PMI มันอยู่ในฝั่งขาขึ้นเนี่ยกำไรของบริษัทจดทะเบียนมันขึ้นตามเราก็มองไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่สนับสนุนให้ในฝั่งของยูโรกำไรมันเติบโตขึ้นถ้าเกิดสมมุติค่าเงินยูโรที่แข่งค่าอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับหยุดแข่งค่าหรือว่าอ่อนค่าลงเล็กน้อยอาจจะทำให้ earnings ของพวกบริษัทจดทะเบียนพวกเนี้ยมีอัพไซด์ณปัจจุบันเราเห็นเรื่องของอัตรากำไร margin ค่อยๆดูดีขึ้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นอัพไซด์ในฝั่งของหุ้นยุโรปเช่นเดียวกันคราวนี้อีกภูมิภาคนึงใช่คือ EM EM Emerging Market ใช่นักลงทุนหลายท่านก็ถามมาว่าปีที่แล้วขึ้นมาเยอะมากนะครับครับขึ้นมาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 40% ได้มากที่สุดเลยล่ะนะคะรู้สึกใช่ๆค่ะทีนี้จะต่อได้อีกหรอขึ้นมาขนาดนี้แล้วเสี่ยงไปหรือเปล่าแพงไปหรือเปล่านี่คำถามเดิมๆแต่ยังไงดีฮะแฟกต์หรือว่าข้อเท็จจริงตอนนี้เป็นยังไงเมื่อเราประเมินถ้าพูดถึงมูลค่าจาก valuation matrix เนี่ยไม่ว่าเทียบกับประเทศอื่นๆภูมิภาคอื่นๆหรือเทียบกับตัวเขาเองจากค่าเฉลี่ยเองต้องบอกยังถูกกว่ามากยังถูกอยู่เนี่ยนะคะ EM เนี่ยนะคะถ้าใช้ตัว PE นะครับกำไรอีก12เดือนข้างหน้ามาวัดเนี่ยปัจจุบัน forward PE นะครับปัจจุบัน7ใช่ไหมฮะเทรดดิ้งอยู่ประมาณ13เท่าอ๋อ13ครับก็เซอร์ไพรส์มากตอนแรกนึกว่าจะมากกว่านั้นอีกเพราะขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นมาเยอะแล้วยังเทรดค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับ MSCI All Country World Index เนี่ยมัน15-16เท่ามันยังดิสคาวอยู่ประมาณ 20% แต่จริงๆมันก็ดิสคาวอย่างนี้มานานแล้วแหละมันก็บอกว่ามันจะไปต่อมาคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าโอกาสการเติบโตกำไรเป็นยังไงกำไรที่ตลาด forecast กันเนี่ยปีนี้น่าจะโตอยู่ประมาณสัก 20% ต้องบอกเป็นตัวเลขที่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะปีที่แล้วก็โตมาค่อนข้างเยอะ 30% ปีนี้ปีนี้ก็ยังคิดว่าน่าจะโตต่อมันมีปัจจัยหนุนเยอะมากเลยคือต้องบอกว่าเศรษฐกิจของตลาดที่กำลังพัฒนา emerging markets เนี่ยมันจะได้รับผลเชิงบวกแบบ leverage เวลาเศรษฐกิจโลกดีถ้าเราเห็นว่ามันมีการซื้อขายกันธุรกรรมการเทรดดิ้ง volume เนี่ยมันเป็นบวกซึ่งตอนนี้มันเป็นบวกพร้อมกันถ้าไปดูจากข้อมูลการส่งออกไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้รวมถึงเมืองไทยเองก็ตามเนี่ยมันโตค่อนข้างดีกว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับทั้งที่ปีที่แล้วเนี่ยคนก็กลัวว่าทรัมป์มาปุ๊บจะมีโปรเทคชันเชื่อมกิจการค้าอะไรพวกนี้มาแต่ความเป็นจริงคือพื้นฐานมันเดินด้วยตัวของมันเองอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยคือตลาดหุ้นในกลุ่มของ Emerging Markets เนี่ยมันมีการรัดเข็มขัดมาก่อนหน้านี้หลังจากที่ราคาน้ำมันมันทิ้งดิ่งเลยถ้าจำกันได้ราคาน้ำมันดิบมันเคยซื้อขายกันเกิน100เหรียญต่อบาร์เรลปัจจุบันมันอยู่ประมาณสัก60-70จุดเนี้ยเป็นจุดที่ค่อนข้างสวิตสปอตเป็นจุดที่ดูดีมากเลยสำหรับกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่ประเทศที่ส่งออกน้ำมันพอราคาน้ำมันมันไม่ต่ำจนเกินไป
ก็ยังพอมีรายได้มาจุนเจือประเทศอย่างเช่นอินโดมาเลย์พวกนี้จะเป็น energy related countries ประเทศที่นำเข้าน้ำมันเยอะๆอย่างเช่นเมืองไทยเป็นต้นไปจนถึงอินเดียพวกนี้ก็จะไม่เกิดภาวะ deficit เนี่ยเป็น sweet spot มากอ๋อเพราะเป็นราคาที่กลางๆไม่ได้ว่าต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเนี่ยคนก็กังวลว่าค่าเงินดอลลาร์เวลาที่มันแข็งค่าไวๆเนี่ยช่วงนี้อ่อนมากครับใช่ถ้ามันแข็งค่าไวๆความน่าสนใจของการที่จะขนเงินดอลลาร์แลกเป็นสกุล EM ประเทศต่างๆเนี่ยมันก็หายไปเยอะครับแต่พอดอลลาร์มันอยู่ในเทรนด์ที่ขาอ่อนมันก็ทำให้การลงทุนในฝั่งของตลาดเกิดใหม่น่าสนใจเนี่ยมันก็มีหลายๆแฟกเตอร์ครับครับที่ทำให้การลงทุนใน EM เนี่ยยังคงสดใสอยู่เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆครับถ้าฟังปัจจัยบวกนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยนะฮะปัจจัยอะไรที่อาจจะต้องระมัดระวังว่าเป็นความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนในระยะต่อไปครับโดยเฉพาะใน2ตลาดนี้ครับถ้าพูดถึงภาพใหญ่จริงๆครับก็ต้องไปดูว่ามันจะมีความเสี่ยงเรื่องของเชิงภูมิศาสตร์ไหม geopolitics ครับซึ่งไอ้ตรงนี้เองไม่มีใครตอบได้มันจะเกิดเมื่อไหร่เกิดยังไงแต่มันจะเกิดขึ้นเลยถ้ามันจะต้องเกิดขู่กันว่าจะยิงนิวเคลียร์อีกไหมมีการซ้อมกันอีกไหมแต่ดูจากท่าทีล่าสุดเนี่ยก็เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาก็มีการจับมือการคุยกันเบื้องต้นเพื่อส่งตัวแทนนักกีฬาโอลิมปิก winter olympic ครับก็เชื่อว่าน่าจะยังโอเคอยู่อีกเรื่องนึงคือที่เราตามจริงๆเนี่ย มีทั้งหมด3ประเด็นครับ3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยคือเรื่องจีนจีนเนี่ยต้องถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญของการเติบโตเศรษฐกิจโลกแหละถ้าจีนมันฟุบไปเนี่ยหรือว่ามันเติบโตช้ากว่าที่ตลาดคาดมากๆหรือว่าทางการจีนเองเขาไปปรับปุ่มปิดอะไรบางอย่าง ทำให้เศรษฐกิจมันหยุดชะงักทันทีเนี่ยเพราะตอนนี้เขาพยายามที่จะตรึงเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินเรื่องของการกู้ยืมธุรกรรมต่างๆเนี่ยเขาพยายามไม่ให้มีความเสี่ยงในระบบเยอะมันก็จะทำให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวถ้าเกิดเขาไปปรับปุ่มจูนผิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นประเด็นครับแต่ปัจจุบันเรายังไม่เห็นสัญญาณนะเรื่อง policy mistake ประมาณอย่างนั้นครับประเด็นถัดมาคือเรื่องของ commodity price ครับ OPEC ยังคุยกันอยู่ใช่ถ้า OPEC แตกคอกันเมื่อไหร่ราคาน้ำมันลงแรงๆอันเนี้ยสินทรัพย์เสี่ยงก็อาจจะมีการถูกเทขายเซลล์ออฟกันได้อีกรอบหนึ่งส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของธุรกรรมสินเชื่อเครดิตแอคทิวิตี้เราก็ดูว่าถ้าเวลาเศรษฐกิจมันดีเนี่ย คนเริ่มจับจ่ายใช้สอยความมั่นใจมากขึ้นเงินเดือนเริ่มเห็นสัญญาแล้วว่าน่าจะมีการถูกปรับเพิ่มขึ้นถ้าสินเชื่อยังโตและโตในระดับที่ไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าไอ้ตรงเนี้ยยังเป็นตัวหนุนได้กับภาพการลงทุนที่เป็นปัจจัยบวกอยู่ตอนนี้ครับสัญญาที่จะให้จับง่ายๆเลยสำหรับภาวะการลงทุนนอกเหนือจากความเสี่ยงที่ผมกล่าวไปคือ 3-4 ข้อมีไชน่าใช่ไหมครับคอมโมดิตี้แล้วก็เครดิตไอ้สองตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่สั้นกว่าก็จะเป็นเรื่องของการเติบโตกำไรณปัจจุบันเนี่ยตลาดมองภาพค่อนข้างบวกกับภาวะการลงทุนต้องยอมรับนะครับเวลามันหุ้นขึ้นปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะสดใสล่าเริงมาทำงานก็มีความสุขใช่ไหมครับเวลาดูพอร์ตการลงทุนก็จะโอ้ดีจังเลยเชื่อไหมชีวิตมันสวยงามขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือตลาดได้คาดคะเนไปเรียบร้อยแล้วว่ากำไรมันน่าจะดีนะคือมองไปล่วงหน้าแล้วมองไปล่วงหน้าแต่ถ้ามันออกมาไม่ดีล่ะนี่คือประเด็นถ้ามันออกมาไม่ดีปุ๊บเนี่ยมูลค่าที่มันซื้อขายด้วย multiples แพงมันอาจจะถูกดีเวทถูกปรับลดลงมาให้เทรดซื้อขายที่ PE ที่มันต่ำลงอันนี้เป็นประเด็นณช่วงนี้เองเนี่ยเป็นช่วงการประกาศงบการเงินไตรมาส4ของหลายๆภูมิภาคเลยประเทศที่เริ่มประกาศออกมาเยอะเนี่ยจะเป็นฝั่งสหรัฐตอนนี้ยังเห็นสัญญาเชิงบวกอยู่กลุ่มการเงินประกาศออกมาค่อนข้างดีนะครับกลุ่มพวกเทคโนโลยีสต็อกอะไรต่างๆจะมีการค่อยๆทยอยออกมาแต่ดูจากสิ่งที่เขากล่าวมาเป็นไกด์แดนซ์เนี่ยเชื่อว่ายังคงโอเคอยู่โดยเฉพาะปีนี้ปี2018เนี่ยมันจะมีเรื่องนโยบายภาษีตัวใหม่เข้ามาก็จะมีการไกด์เป็นบวกพอสมควรนะครับคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตามที่สำคัญมากๆเลยครับคือเรื่องเงินเฟ้อเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ยากมาก
นักวิเคราะห์เนี่ยนอกเหนือจากมองภาพการเติบโตเศรษฐกิจโลกดีการเติบโตกำไรของบริษัทจดทะเบียนดีแล้วเนี่ยยังมองภาพเงินเฟ้อไม่สูงถามว่าผ่านจุดต่ำสุดมาหรือยังทุกคนเชื่อว่าเงินเฟ้อที่มันต่ำมากๆตอนนั้นเนี่ยมีความกังวลว่าเงินจะฝืดไหมตอนนี้ความเสี่ยงนี้หายไปเยอะแต่กลายเป็นว่านักวิเคราะห์กลับมากลัวว่าถ้าเงินเฟ้อมาแรงๆแล้วก็จะเป็นอุปสรรคอีกใช่ไหมฮะจะเป็นยังไงภาวะการลงทุนในช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงได้ประโยชน์อย่างมากเลยจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทางสหรัฐยุโรปญี่ปุ่นทุกที่อัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาในระบบหลังจากนี้มันไม่ใช่ละเรากำลังเข้าสู่โหมดของ normalization คือจากเดิมที่กระตุ้นมาเยอะๆก็ค่อยๆหยุดกระตุ้นจนกระทั่งค่อยๆถอนออกสิ่งที่จะวัดกันจริงๆเลยเนี่ยว่าจะทำให้ตลาดมันผิดคาดเยอะผิดคาดน้อยเนี่ยคือเงินเฟ้อเร่งตัวแรงหรือเปล่าถ้าเงินเฟ้ออยู่ดีกลับมาเร่งตัวแรงๆเนี่ยอาจจะทำให้ธนาคารกลางตัดสินใจลดทอนหรือว่าถอนการอัดฉีดเร็วขึ้นไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นเลยเพราะตลาดเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมองภาพซีนาริโอเขาเรียกว่าโกลดิล็อกส์คำว่าโกลดิล็อกส์ก็คือเศรษฐกิจโตดีโตดีเฟ้อไม่มีเฟ้อไม่มีโลกสวยโลกสวยทุกคนชอบถ้าย้อนกลับไปนะครับราคาน้ำมันดิบปีนี้ตอนนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยบวกอยู่ค่อนข้างมากเนี่ยต้นปีที่แล้วอยู่ประมาณ 40-50 ตอนนี้ 60-70 A year on year impact เนี่ยอาจจะทำให้เงินเฟ้อไอตัว headline เงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยมาเป็นบวกเริ่มค่อยๆเร่งตัวขึ้นอันนี้ต้องระวังถ้าเกิดเปรียบเทียบตลาดไทยกับตลาดต่างประเทศตลาดต่างประเทศเนี่ยยังมีความน่าสนใจหรือโอกาสที่ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดไทยจะไม่ได้น่าสนใจเลยหรือเปล่าคืออัพไซด์ของเรายังพอมีอยู่บ้างไหมหรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราควรจะหนีจากตลาดไทยไปต่างประเทศเลยคะในมุมมองของ CEO Officeทางพัทราเราครับก็ต้องใช้คำว่ากระจายความเสี่ยงนี่คือสิ่งที่เราสามารถให้คำแนะนำและให้ลูกค้าเนี่ยมี peace of mind ลงทุนปุ๊บกลับบ้านนอนหลับได้ไม่ต้องกังวลมาเปิดดูพอร์ตตลอดเวลาดาวโจนส์เมื่อวานเป็นยังไงมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับ risk profile หรือความเสี่ยงของลูกค้าที่รับได้ในแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันถามว่าตลาดไทยเองเนี่ยทางพัทราเรามองอัพไซด์จากที่เทรดกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีละไปแล้วเหรอฮะ 1,800 นิดๆเนี่ยนะฮะ 1,800 เรามองอยู่ประมาณสัก 1,820 ครับก็เราเชื่อว่า PE ของหุ้นไทยเนี่ยตอนนี้มา16เท่ากว่ามันแพงแล้วหุ้นไทยน่าจะขึ้นมาจากการเติบโตกำไรซึ่งปีนี้เรามองว่าภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในเมืองไทยเนี่ยน่าจะโตอยู่ประมาณสัก 6% ก็เป็นตัวสะท้อนมาว่าทำไมทาร์เก็ตเราอยู่ที่ 1,820 แต่อาจจะขึ้นไปได้ถ้าเซนติเมนต์มันดีแล้วก็แนะนำไปลักษณะของการ selection หุ้นไปมันก็จะมีหุ้นบางกลุ่มหุ้นบางตัวเนี่ยที่เราเชื่อว่าน่าจะมีอัพไซด์อยู่ค่ะแล้วตลาดต่างประเทศนะอย่างยุโรปกับ emerging market เนี่ยโอเคเราได้เป็นรายตลาดแล้วแต่รายอุตสาหกรรมหรือเป็นรายตัวแบบนี้เราให้น้ำหนักกับทางไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ story มันเทรนด์มันไปทางไหนก็พอมาถึงเรื่องของการ implementation ว่าวิวที่เรามองแบบนี้ควรจะต้องลงทุนยังไงใช่ไหมครับก็กลับมาที่การลงทุนที่คุ้นเคยกันที่สุดแล้วก็เป็นวงกว้างก็คือผ่าน mutual fund ของทุนต่างจริงๆพัทราเราเนี่ยไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุนหรือว่า service เพียงแค่การลงทุนกองทุนในเมืองไทยอย่างเดียวตอนนี้เรา expand scope ไปค่อนข้างกว้างมากไม่ว่าจะเป็นสามารถซื้อ ETF ในสหรัฐในฮ่องกงในสิงคโปร์ได้สามารถเปิด private ไอตัว offshore account ไปจนถึงลงทุนทางเลือกอื่นๆผ่าน structured product แต่เอาแบบง่ายที่สุดและ simple ที่สุดเนี่ยเรายังเชื่อว่าหุ้นกลุ่ม cyclical น่าจะยังคง outperform หุ้นกลุ่ม defensive อยู่นี่จะเป็นภาพรวมครับครับก็กองทุนที่เราแนะนำครับเอาเลยขมวดปมเลยก็คือในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปจะเป็นของกรุงศรีชื่อกรุงศรี European Equity Hedge อันนี้คือเป็น Active Fund ก็คือ Fund Manager เขาเลือกหุ้นเองถ้าเกิดเป็นในฝั่งของ Passive เนี่ยจะเป็นของ SCB ชื่อ SCB Europe Equity อันนี้ก็จะ track กับตัวดัชนี Stock 600 Stock 600
ในฝั่งของ EM เราเพิ่ง initiate ตัวใหม่เข้ามาเป็นท็อปพิกเราจะเป็นกองของ SCB ชื่อ SCB Asian Emerging Market Thai Baht Hedge ชื่อยาวมากด้วยนะฮะแต่ทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดเลยว่ามีป้องกันความเสี่ยงเรื่องของเงินบาทด้วยระหว่างดอลลาร์บาทด้วยครับแต่กองแม่เขาก็จะไม่ป้องกันความเสี่ยงก็2 3กลยุทธ์ที่ผมแนะนำไปเองเนี่ยยังให้น้ำหนักในกลุ่มซิคลิคอลมากกว่าในกลุ่มดีเฟนซีฟนอกเหนือจากผลตอบแทนที่เราคาดว่าน่าจะดูดีแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงของกองที่เราเลือกมาทำได้ดีแต่ไงก็ตามนะครับคือไม่ใช่แค่ว่าพอแนะนำว่าเราโอเวอร์เวทในฝั่งของหุ้นยุโรปไปกันหมดเลยกับหุ้นในฝั่งของตลาดเกิดใหม่จะมีแค่2กองไม่ใช่คือเรายังให้คำแนะนำเป็นลักษณะของการกระจายความเสี่ยงอยู่แต่ที่ผมบอกไปว่าหุ้นสหรัฐแพงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าลงไม่ได้ไม่ใช่ว่าลงไม่ได้ค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมคะทุกโอกาสก็มีความเสี่ยงทุกความเสี่ยงก็มีโอกาสนะเพราะฉะนั้นการกระจายการลงทุนนี่แหละค่ะคือหนึ่งในเคล็ดลับการประสบความสำเร็จในการลงทุนจากวอลล์พัทระนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ